ี่จะเป็นการกันขอบกันยังไงให้คมมาดูกันนี่จะเอียงใช้มุมนี้ในการวาดข้างหูนี่ที่ถูกแล้วก็คิดเก็บรายละเอียดขอบด้านล่างครับเดี๋ยวใช้ตัวอยู่ที่หน้าเยอะดูนี่นะขาวจะดูพุงแบบแต่แน่นอนนะแน่นอนหรอเจ็ดการสะบัดเก็บรายละเอียดไม่ไรไม่เอาดูแล้วแหละเก็บรายละกดล้างหูที่หูนิดนึงแล้วก็ปักปักเลยปักให้เต็มหน้าเลยวันนี้จะมาสอนเทคนิคการใช้เบอร์รองเบอร์หนึ่งปักเป็นประมาณ 1.5 ครับเพื่อสบัดเก็บตีผมด้านหน้าให้ดูง่ายขึ้นและไวขึ้นต่อดูนะครับปักความลงตัวเลยครับผมแล้วเก็บตีนผมนิดหน่อยนี้ไม่ต้องลงมีดก็ดูคมแล้วโอเค